ร่อยไหมปีนี้ร่อยไหมร่อยอร่อยมากมากค่ะฝากร้านนี้เป็นมาประมาณ50ปีแล้วตัดย้อย83ไส้ตรงกลางต้องเป็นสนิมไส้สนิมว่างๆกินนะกินนะคนที่เป็นมาปลาคว่างหวานมากเลยหวานมากหวานมันไม่ขมเลยดูค่ะไปยังเดี๋ยวเอาเบิดเดินไปเลยเธอจะฉายภาพนิ่งไหมน่ะจะฉายหนึ่งสองสามเอามาชูเอามาชูนี่ผลผลิตของทุเรียนสาลิกาปีนี้ของสวนลุงนวยเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกอย่างดีเหมือนเดิมครับครับขายก็เหมือนเดิมยอดสั่งจองจากในสวนเยอะไหมครับสร้างเป็นพันรู้เลยครับต้องยึดเมฆไว้ก่อนครับมีวิธีจัดการดูแลเรื่องทุเรียนสาลิกายังไงบ้างครับการดูแลปุ๋ยไม่ใช่ไอ้ส่วนนี้ใช้ปุ๋ยนี่พี่บาฟาเจ้าของส้วนหรือว่าคนค่ายให้ดูแลในการตัดสาลิกาไปค่ายชาวบ้านเป็นปื้อบ้างครับต้องดูวิการเยอะๆครับซึ่งไอ้หลวงปู่ที่น้ำตาลครับจึงจะเอาได้พนันแก้ครับแก้ชัดแต่ถ้ารู้อย่างเขี้ยวต่างรู้นี่ไม่ได้ครับถือว่าอ่อนครับครับถ้าคนไปซื้อในท้องตลาดก็เหมือนกันถ้าว่าไปซื้อบ้างให้รู้เขี้ยวปุ๊บไม่ต้องเอาเลยจะอ่อนครับครับผมต้องให้รู้เป็นที่อ่อนครับผมที่มุ่นๆนั้นครับผมเป็นร้องแดงครับแท่นผูแท่นคนซื้อต้องมองต้องสิว่าไอ้มันลูกก้าวๆลูกที่มุ่นๆนั่นนะเออมันนั่นแก่เนี่ยมันมีเส้นเหมือนกันตั้งแต่ไม่เล็กครับมีเส้นในรองผูครับถ้าลูกเขี้ยวรอดการมืดปนี้ไม่ต้องเลยไม่แก้ครับการมันจะนูนทั้งหลังการนูนมันก็ลูกแก่การมันโตการจะตีเปลือกข้างบนมันเล็กเพราะนั้นแก้ครับแคมโบเลยอันนี้เป็นเลข 1.4